ทำความเพียรแข่งกับอนาคตภัยนัยยะที่1ภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เห็นภัยในอนาคต5ประการนี้ก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภัย5ประการเป็นอย่างไรคือภิกขุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยถึงกระนั้นก็มีสมัยที่ความชราย่อมจะถูกต้องกายนี้ได้ก็ผู้ที่แก่แล้วถูกความชราครอบงำแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วแม้จะแก่เท่าก็จักอยู่เป็นผาสุกภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เห็นเป็นภัยในอนาคตข้อที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักพอปานกลางควรแก่การกระทำความเพียรแต่ย่อมมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ก็ผู้ที่ป่วยไข้อันความป่วยไข้ครอบงำแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วแม้จะเจ็บไข้ก็จักอยู่เป็นผาสุกภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้ข้าวกล้างามดีบิณฑบาตก็หาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาบิณฑบาตเลี้ยงชีวิตแต่ก็ย่อมมีสมัยที่มีข้าวแพงข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากไม่สะดวกแก่การแสวงหาบิณฑบาตเลี้ยงชีพอันหนึ่งในสมัยข้าวแพงพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารดีในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่คลุกคล่านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่คลุกคล่านกันจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดทุพพิกภัยภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่สามนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้ง
ิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันเป็นดังน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยสายตาแสดงความรักอยู่แต่ย่อมมีสมัยที่มีภัยมีความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายและเมื่อมีภัยพวกมนุษย์ย่อมหลั่งไหลไปในที่ที่ปลอดภัยในที่นั้นย่อมมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการอยู่คลุกคล้านกันเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่คลุกคล้านกันจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวที่เกิดโจรภัยภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่4นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งภิกขุย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้สงฆ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมต่อกันไม่วิวาทกันมีอุเทศร่วมกันอยู่เป็นผาสุกแต่ก็ย่อมมีสมัยที่สงฆ์แตกกันก็เมื่อสงฆ์แตกกันแล้วจะมนสิการคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำได้โดยง่ายและจะเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าชัดก็ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายก่อนที่สิ่งอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้พูดถึงแล้วจักอยู่เป็นผาสุกแม้ในคราวเมื่อสงแตกกันภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เห็นภัยในอนาคตข้อที่5นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภิกขุทั้งหลายภิกขุเห็นภัยในอนาคต5ประการเหล่านี้แลควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง